เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาตบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มกราคม2567ครับในกรณีการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆทุกเรื่องไม่มีข้อยกเว้นคนที่มีความรู้มีหลักคิดจะมองทุกสิ่งแตกต่างจากพวกคนธรรมดาที่ไม่มีความรู้ไม่มีหลักคิดนั่นเรียกว่าโยนิโสมนสิการทุกเรื่องมีทฤษฎีรองรับมีวิธีการปฏิบัติมีหลักการเทียบเคียงทั้งสิ้นครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นขาดความรู้ที่ถ่องแท้และไม่เคยฝึกที่จะนำกระบวนการคิดทั้ง10วิธีตามหลักโยนิโสมนสิการมาพิจารณาปัญหาต่างๆเกือบทั้งหมดก็ใช้อารมณ์ให้ความคิดส่วนตัวแบบตื้นๆผิวๆเผินๆแล้วก็ใช้กิเลสมาเป็นตัวนำครับดังนั้นการมองปัญหาจึงแตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่มีอวิชชาผมขอยกตัวอย่างกรณีประเทศสิงคโปร์ในสายตาของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่รุ่งเรืองมีความมั่นคงมีรายได้สูงผู้คนมีการศึกษาสูงเป็นประเทศที่น่าอิจฉาน่าลงทุนนั่นเป็นความถูกต้องส่วนหนึ่งครับแต่ถ้ามองในภาพรวมในระดับยุทธศาสตร์เราจะเห็นแตกต่างกับคนทั่วไปเหล่านั้นการจะมองว่าประเทศใดนั้นมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งเพียงใดเราก็หาหลักมาจับก่อนว่าเราจะมองที่จุดใดและผมก็เริ่มต้นมองที่กำลังอำนาจแห่งชาติของแต่ละประเทศประเทศใดมีกำลังอำนาจแห่งชาติมั่นคงเข้มแข็งมีจุดอ่อนน้อยประเทศนั้นก็มีความรุ่งเรืองเป็นเรื่องปกติครับแปรผันตามกันกำลังหน้าแห่งชาติที่จะมาพิจารณาเทียบเคียงกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งยกมาเป็นตุ๊กตาตัวอย่างนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ9ประการด้วยกันก็คือกำลังอำนาจทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมจิตวิทยาทางด้านการทหารทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทางด้านการพลังงานและทางด้านสิ่งแวดล้อมและเรามาดูทีละด้านผมจะพูดหมดก็จะเสียเวลาหลายๆวันผมขอยกแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านการเมืองซึ่งแยกออกมาเป็นสาขาย่อยๆก็คือการเมืองในประเทศและการเมืองต่างประเทศการเมืองในประเทศของสิงคโปร์นั้นค่อนข้างจะมีความมั่นคงเพราะว่าเป็นประเทศเล็กและเป็นประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการดังนั้นสังคมก็อยู่ในระเบียบเรียบร้อยแต่ความมั่นคงทางด้านการเมืองต่างประเทศมีปัญหามากเพราะว่าสิงคโปร์นั้นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาด้วยจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นประเทศเกิดใหม่เขาตั้งขึ้นมาในปี2508หลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2พอปี2508สิงคโปร์แยกตัวออกมาเป็นประเทศซึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรอาหารน้ำและก็สิ่งจำเป็นต่างๆจากมาเลเซียทั้งสิ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อิรักรุกรานคูเวตในปี1991โดยอิรักอ้างว่าคูเวตเคยเป็นพื้นที่จังหวัดหนึ่งของประเทศของตนสิงคโปร์ซึ่งมีความหวาดระแวงมาเลเซียมาโดยตลอดแล้วก็มองเห็นว่ามาเลเซียอาจจะกระทำการอย่างนั้นกับประเทศสิงคโปร์เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นจึงมีการคุมเชิงกันมาโดยตลอดแต่สิงคโปร์ก็ใช้กำลังอำนาจทางด้านการต่างประเทศมาชดเชยกำลังอำนาจที่ขัดแย้งกับมาเลเซียโดยการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสนธิสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเปกจะเป็นอาเซียนองค์การสหประชาชาติและอื่นๆเนื่องจากว่าถ้าหากสิงคโปร์ถูกรุกรานโดยมาเลเซียแน่ล่ะครับกำลังอำนาจทางทหารของสิงคโปร์ต่ำมากเพราะว่าประชากรน้อยไม่มีทางสู้กองทัพมาเลเซียได้เขาจะใช้กำลังอำนาจทางด้านการเมืองต่างประเทศมาชดเชยก็คือการเรียกร้องให้ประเทศอาเซียน
กลุ่มสนธิสัญญาต่างๆรวมทั้งสหประชาชาติเข้ามาไกลเกลี่ยและดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของเขานี่ก็คือการพิจารณากำลังอำนาจทางด้านการเมืองส่วนยกตัวอย่างทางด้านการทหารเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วกองทัพมาเลเซียเล็กมากเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องกำลังพลงบประมาณแม้แต่สถานที่ฝึกทหารก็ไม่มีเขาจึงต้องมาอาศัยมิตรประเทศทำการฝึกเช่นกองทัพอากาศของสิงคโปร์ขอทำการฝึกที่อุบลหรืออุดรก็คือใช้ฐานบินของไทยทำการฝึกบินรบซึ่งได้รับการอนุมัติในฐานะที่เป็นมิตรประเทศกองทัพบกของสิงคโปร์มาฝึกที่เมืองการก็เพราะเหตุเดียวกันไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างมิตรประเทศไม่ถือว่าประเทศไทยเสียอำนาจอธิปไตยไปนะครับผมต้องรีบดักคอซะก่อนที่ไอ้ตีจะนำเรื่องนี้ไปขยายผลหลอกลวงผู้คนต่อไปผมยกตัวอย่างมา2กรณีแล้วเราก็วิเคราะห์ต่อไปในทุกหัวข้อทั้ง9ด้านสรุปออกมาเป็นอย่างไรด้านใดเข้มแข็งอย่างไรอ่อนแออย่างไรแล้วก็มาประเมินเราจึงจะมองภาพรวมได้ว่าประเทศนั้นมั่นคงประเทศนี้อ่อนแอนี่คือหลักการครับผมเรียนตอนต้นแล้วว่าทุกเรื่องสามารถลำหลักคิดมาพิจารณาเทียบเคียงได้ทั้งสิ้นที่ผมพูดเต็มปากว่าประเทศไทยนั้นคนส่วนใหญ่นะไม่มีศาสนาเลยเพราะผมนำหลักมาเทียบเคียงผมไม่ได้เอาความคิดตื้นๆหรือที่หลอกลวงกันมาตลอดเอามาพูดเพราะว่าการที่จะมองว่าผู้ใดรับถือศาสนาใดหรือไม่นั้นจะไปถามเขาไม่ได้เพราะคำตอบส่วนใหญ่นั้นเชื่อถือไม่ได้เลยต้องใช้วิธีการทำเคสสตัดดี้ก็คือวิธีการวิจัยอย่างหนึ่งเฉพาะกรณีศึกษาเช่นว่าเราจะศึกษาคนคนนี้ที่เขาบอกว่าเขานับถือพุทธศาสนาว่าจริงหรือไม่เข้มแข็งเพียงใดหลักคิดชาวพุทธอย่างน้อยก็จะต้องละเว้นอบายมุข6คนคนนั้นละเว้นอบายมุข6หรือไม่ก็คือประกอบด้วยการเสพของมึนเมาเขาเสพหรือเปล่าการเที่ยวกลางคืนการดูการเล่นการคบคนชั่วเป็นมิตรการเกลียดค้านการเสพยาเสพติดเขากระทำการอย่างนี้ไหมแค่เรื่องเที่ยวกลางคืนก็หมดไปค่อนประเทศแล้วดูการเล่นเนี่ยก็เรียกว่าหมดประเทศเลยมันก็ทำกันทั้งนั้นดังนั้นเขาก็ไม่เชื่อที่จะละเว้นอวัยมุขหกสรุปว่าเขาก็ไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งเอาละแล้วเขานับถือพุทธจริงไหมก็ต้องนำหลักศีลมาจับก็คือเบญจศีลต่ำสุดของชาวพุทธใช่ไหมครับเบญจศีลเขามีไหมเขายึดมั่นละเว้นในการฆ่าสัตว์หรือไม่เขาลักทรัพย์หรือไม่แยกมาดูเป็นข้อๆในแต่ละคนแล้วก็ประเมินได้ว่าเขานับถือพุทธหรือไม่นี่ไงครับถ้าใครไปถามว่าคนนู้นนับถือศาสนาอะไรเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อไม่ได้ครับส่วนใหญ่โกหกทั้งนั้นต้องใช้เครื่องมือทุกชนิดครับในการประเมินในทุกเรื่องโดยอาศัยหลักการผมก็ย้อนกลับมาเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องแถผมหมายความถึงว่าผมอยากจะเตือนสติใครการระดับสูงทั้งจากกรมตำรวจจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมองเห็นการโกหกมดเท็จเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาได้รับการเติบโตขึ้นมาโดยพวกกังฉินชั่วส่งเสริมขึ้นมาเขาไม่รู้หรอกครับว่าจะได้รับวิบากชั่วอย่างไรเพราะคนพวกนั้นอ่ะไม่มีศาสนาไม่นับถือพุทธศาสนาไม่นับถือคริสต์ไม่นับถืออิสลามเพราะว่าไม่ว่าใครจะมีศาสนาใดเขาห้ามการโกหกทั้งนั้นแหละครับแต่ทำไมมันโกหกล่ะว่าไอ้ทักษิณอยู่ชั้น14ทักษิณป่วยหนักก็มันไม่มีศาสนาไงครับหลายๆคนก็ยังหลงผิดคิดว่าโอ้ไอ้นี่มันมีอำนาจเหลือเกินนะบางคนถึงขนาดไปพูดว่ามันเป็นเทวดาโธ่มันเป็นเทวดาที่ไหนครับมันนั่นแหละตกอยู่ในห้วงทุกข์ครับผมจึงอยากจะมาชี้ให้เห็นความจริงอย่าโง่นักเลยครับอย่าไปมองสิ่งผิวเผินท่านนึกจริงๆเหรอครับว่าทักษิณชินวัตรมันมีความสุขแม้มันจะได้นอนในห้องปรับอากาศอย่างดีมันจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ชั้น14หรืออยู่ที่ไหนมันก็อยู่อย่างดีแต่มันโทมนัสตลอดครับผมจึงอยากมาชี้ให้เห็นท่านเข้าใจว่าเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นยังไงเพราะคนทั่วไปก็ไม่รู้จักอีกไม่รู้แม้กระทั่งความทุกข์
หลายๆคนพูดว่าที่ไหนมีทุกข์แล้วก็หนีไปที่อื่นสิจะได้มีความสุขบางคนไปวัดมาบอกว่าอยู่บ้านมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องวุ่นวายมาวัดดีกว่าสบายใจไม่จริงครับพวกนั้นเขาหลงผิดนั่นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิครับเมื่อมีความทุกข์ซึ่งทุกคนต้องมีแน่นอนครับต้องมี 100% แม้แต่พระอริยสงฆ์ท่านก็ได้รับความทุกข์แต่การมองความทุกข์ไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปคนทั่วไปบอกว่ามีความทุกข์ก็ต้องหนีไปหาที่ที่มีความสุขนั่นครับคือความโง่ซึ่งมันติดตัวพวกเรามาหลายภพหลายชาติเต็มทีแล้วไม่เคยสิ้นสุดเลยพระองค์ทรงสอนอย่างนี้ครับเมื่อพบความทุกข์ต้องกำหนดรู้เพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ถาวรถึงเราไม่ทำอะไรกับมันมันก็ต้องหายไปเพราะมันอยู่ภายใต้หลักไตรลักษณ์ไงไม่รู้จักเหรอไตรลักษณ์อะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตั้งอยู่ใหม่แล้วก็ดับไปใหม่ไตรลักษณ์หมุนเวียนตลอดความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดความทุกข์ขึ้นมายกตัวอย่างเจ็บปวดอย่างมากได้รับบาดเจ็บสาหัสทุกความทุกข์แต่ละช่วงขณะก็แตกต่างกันไปและในที่สุดหมดความเจ็บปวดเพราะจุติคือตายไปปรากฏที่ตนที่ใหม่ในภพอื่นเห็นไหมครับทุกข์หนักขนาดไหนมันต้องจบครับจบโดยการตายหรือจบโดยการหายหรือจบโดยการทุเลาก็แล้วแต่และความทุกข์ในแต่ละขณะมันเปลี่ยนแปลงมันหนักหนาไม่เท่ากันตามสภาพจิตเราทุกข์เพราะจิตนะครับไม่ใช่ทุกข์เพราะกายผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนอกเรื่องกรณีของท่านมหาบุรุษนักรบในสงครามสามก๊กท่านกวนอูครั้งหนึ่งท่านกวนอูถูกยิงด้วยเกาทันพิษมาถูกที่แขนบาดเจ็บสาหัสหมอหัวโตมาตรวจก็บอกว่าธนูนี้มียาพิษจะต้องแหวะแผลเอาลูกศรออกมาแล้วขูดไปถึงกระดูกให้พิษเนี่ยออกมาให้หมดไม่ฉะนั้นท่านจะถึงแก่ชีวิตดังนั้นอ่ะหมอหัวโตก็จะเอายาระงับปวดให้ท่านกวนอูกินเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและอาจจะสลบไปก็ได้ก่อนที่จะทำการรักษาเพราะว่ามันจะเจ็บปวดมากถ้าเจ็บปวดถึงที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีกวนอูบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวฉันจะเล่นหมากล้อมกับสหายนายพลของฉันแล้วก็บอกให้เอาหมากล้อมมานั่งเล่นกันสองคนแขนข้างหนึ่งที่ถูกเกาทันก็ยกให้หมอหัวโตจะขูดจะพาก็แล้วแต่ท่านก็เพ่งเล็งไปที่หมากล้อมหมอโคโตตกใจไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนจะทนได้ยังไงแต่ท่านก็ดำเนินการเพราะว่าท่านโกอูกล่าวเร่งให้รีบพาซะเร็วๆจะได้เสร็จท่านก็จัดการเปิดแผลเอาลักษณูออกมาแล้วทำการขูดกระดูกจนถึงผิวกระดูกให้ยาพิษนั้นออกมาให้หมดซึ่งจะเป็นคนธรรมดาก็จะเจ็บปวดจนสลบแต่ท่านกวนอูสามารถจะเล่นหมากล้อมได้จนกระทั่งจบเกมและผ่าตัดสำเร็จทำไมท่านกวนอูสามารถทำได้เพราะท่านสามารถแยกกายออกจากจิตได้ท่านจะเรียนพุทธศาสนาเรียนอภิธรรมหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่สิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถกระทำได้ครับท่านคงเคยได้ยินเกจิอาจารย์ชื่อดังหรือแม้แต่คารวาสผู้ปฏิบัติธรรมเจ็บป่วยสาหัสด้วยโรคมะเร็งซึ่งเขาก็บอกกันว่าโรคมะเร็งเนี่ยอาการหนักมากเมื่อไหร่จะเจ็บปวดมากทรมานถึงที่สุดคุณหมอต้องต่อสายเอาไว้แล้วให้ผู้ป่วยเนี่ยกดมอร์ฟีนเข้าร่างกายด้วยตนเองเป็นเครื่องไฟฟ้าแต่ทำไมบางท่านไม่มีอาการเจ็บป่วยและเปลี่ยนพบไปด้วยอาการอันสงบเพราะท่านฝึกจิตมาอย่างดีท่านสามารถจะแยกกายออกจากจิตได้ความเจ็บป่วยทางกายจึงไม่สามารถจะกระทบถึงจิตเมื่อไม่ถึงจิตการเจ็บปวดนั้นมันเกิดขึ้นที่จิตมันไม่ได้เกิดที่กายกายเพียงแค่รับสัญญาณมาเท่านั้นดังนั้นท่านก็สามารถไปอย่างสงบไ
ตัวอย่างอย่างนี้ท่านลองทบทวนอยู่สิครับผมเชื่อว่าทุกท่านได้ยินมานั่นก็แสดงว่าความทุกข์นั่นอ่ะมันเกิดจากจิตครับไม่ได้เกิดจากร่างกายพระพุทธองค์จงตรัสว่าเมื่อพบความทุกข์จงกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้สมุทัยก็จะแจ้งหมายถึงว่าสาเหตุของความทุกข์เราเพ่งดูที่มันเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเจ็บปวดตรงไหนเวลาถูกผ่าตัดเจ็บปวดผมน่ะผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ5เส้นเปลี่ยนลิ้น1ลิ้นตื่นขึ้นมาสายระยงระยางออกมาจากพุงผม3เส้นเอาไว้ระบายเลือดกับหนองคาอยู่ที่ใต้สะดือ3เส้นทะลุเข้าไปข้างในคาอยู่ประมาณ3วันด้วยซ้ำไปกว่าคุณหมอจะมาถอดสายนี้ออกไปเดินเหินไปไหนก็ติดเครื่องวัดเครื่องตรวจไฟฟ้าคาหน้าอกอยู่ตลอดเวลาข้างล่างก็ติดสายสวนปัสสาวะเดินออกไปห้องน้ำทีหนึ่งสายติดพุงผมไปเนี่ยไม่รู้กี่เส้นคาไปมีความทุกข์อย่างมากผมก็มองดูว่าเราพุกตรงไหนอ๋อไอ้สายที่คาพุงไว้เนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าหลังผ่าตัดเลือดมันออกภายในช่องท้องภายในร่างกายถ้าไม่เดินออกมาก็จะก่อให้เกิดอันตรายเรามองไปเอาละมันจะสักแค่ไหนเชียวสู้โว้ยในที่สุดคุณหมอบอกให้ทำอะไรก็ทำผ่าตัดเสร็จแค่วันเดียวท่านบอกว่าหัดเดินให้ท่านให้ผมเดินผมก็เดินผมก็แบกเสาน้ำเกลือแบกไอ้ถุงเถิงสายเสยติดตัวไปตลอดเนี่ยเดินไปรอบบอร์ด ICU ท่านให้ผมเดินผมก็เดินกระยอกกระยักผมก็เดินไปเรื่อยๆๆๆทักทายเจอคนไข้ด้วยกันเตียงนั้นเตียงนี้ก็กลายเป็นมิตรสนิทกันไปเสร็จแล้วมันก็จะทำให้แผลหายเร็วผมอยากกลับบ้านเร็วผมก็ทำตามที่ท่านบอกขณะที่เข้าห้องผ่าตัดสั่งเสียเรียบร้อยพินัยกรรมทำเสร็จแล้วเอาละถ้ามันจะไม่กลับมาตายบนเขียงก็ให้มันตายไปพอเข้าห้องไปเขาเอายาสลบมาโปะให้ผมนับ1 2 3 4ผมนับไปแค่4 5ตัวเลขเท่านั้นล่ะผมก็ล่วงแล้วก็ยาวไปเลยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นผ่านผ่าตัดเสร็จสิ้นผมก็ยังไม่ฟื้นเขาก็เข็นผมมาที่ห้อง ICU ผมมาฟื้นตอน 3 ทุ่มท่อออกซิเจนคาจมูกถอดเข้าไปในคอก็ต้องกะจังหวะการหายใจให้สัมพันธ์กับเครื่องออกซิเจนไม่งั้นถ้ามันสวนกันจะเจ็บมากอย่างนี้แหละครับพยายามแยกออกมาพอมีความทุกข์เรากำหนดรู้กำหนดรู้แล้วสมุทัยก็จะเกิดเมื่อสมุทัยเกิดมรรคก็จะแจ้งก็คือวิธีการที่ควรปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ที่ผมยกตัวอย่างตัวเองว่าเอาละความทุกข์อย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เขาเจาะท่อมามันจำเป็นจะไปว่าใครไม่ได้เราก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณหมอเขารู้ดีที่สุดเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนี่คือบั๊กของผมทำทุกอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เขาเดินมากๆผมก็เดินไปเรื่อยทั้งวันช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้างเดินไปเดินมาอยู่ในวอร์ดซึ่งมันก็ไม่ใหญ่ๆโตอะไรครับประมาณสัก200ตารางเมตรมั้งครับ 2-300 ตารางเมตรนี่แหละเพราะว่ามีคนไข้ ICU อยู่นับ10เตียงเหมือนกันเรียงๆกันไปมรรคเกิดเสร็จแล้วนิโรธก็จะแจ้งหมายถึงว่าเอาละผมทำอย่างนี้ตามคำสั่งทุกประการผมก็ได้กลับบ้านเร็วแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้กลับแล้วแผลผ่าตัดก็ยังปะมาที่ทั้งแขนทั้งขาไอ้ทั้งหน้าอกทั้งขายังติดปลาสเตอร์อยู่เลยแต่ว่าผมสามารถทำแผลเองได้เพราะว่าผมมีอาจารย์พยาบาลส่วนตัวคอยดูแลที่บ้านก็จบไปใช่ไหมครับเมื่อเกิดความทุกข์ต้องกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้สมุทัยก็จะแจ้งสมุทัยแจ้งมรรคก็จะบังเกิดมรรคบังเกิดนิโรธก็จะประจักษ์จบตรงนี้เองมาตรการแบบนี้เราเอามาพิจารณาได้ทุกเรื่องครับเมื่อท่านเกิดความทุกข์แต่อย่าคิดแบบคนโง่ๆว่าที่นี่มีทุกข์ต้องหนีไปที่อื่นที่บ้านมีทุกข์ต้องหนีไปวัดอันนี้ผิดครับไม่มีทางจะหนีไปไหนพ้นหรอกครับดังนั้นเมื่อกรณีของการพิจารณาบุคคลดีหรือเลวเนี่ยเราก็หลักนี้ไปจับได้ผมขอยกตัวอย่างนักโทษเด็ดขาดชายกังฉินทักษิณชินวัตรคนนี้มันชั่วช้ามันสารเลวมันช่อราษฎร์บังหลวงซึ่งไอ้เรื่องถูกหรือผิดถูกใส่ร้ายหรือไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะมันเนี่ยสารภาพเองใน
หนังสือที่ขอพระทานอภัยโทษมันเขียนเองอันนั้นไม่ต้องสงสัยว่ามันทำชั่วแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังโกหกมดเท็จอยู่มีการต่อรองทางการเมืองต่างๆเพื่อได้รับอภิสิทธิ์ตามภาษาคนที่เห็นแก่ตัวหลายคนนึกว่ามันมีเงินทองมากมายมันจะมีความสุขนั่นสิครับผมอยากจะชี้วันนี้ว่าเอากรณีของมันมาตัวศึกษาอย่างน้อยก็ให้มันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้บ้างก็คือเป็นตัวอย่างให้ผู้คนได้เข้าใจในเรื่องความทุกข์ความโทมนัสในเรื่องความรู้สึกทางจิตใจหรือที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าความทุกข์มันเกิดจากใจเราก็ต้องมาดูที่ใจว่ามันเป็นอย่างไรทางพระใช้คำว่าจิตหรือจิตตะจิตตังมันเป็นอย่างไรครับจิตของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาก็คือสิ่งที่เราประสบและเราจะแปลมาเป็นอย่างไรล่ะในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนเห็นแล้ววางอุเบกขาบางคนเจอแล้วเกิดมีความทุกข์บางคนเจอแล้วเกิดมีความสุขไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานะจิตใจก่อนที่จะเข้าเรื่องผมอยากจะเล่าอีกนิดนึงที่ผมประสบมาด้วยตนเองเมื่อวานผมก็บอกแล้วว่าผมไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกเดือนบางเดือน3ครั้งด้วยซ้ำไปท่านก็ทราบดีโรงพยาบาลศิริราชน่ะคนไข้หนาแน่นขนาดไหนซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเอเชียผู้คนเขาก็อยากได้รับบริการที่ดีใช่ไหมครับเขาก็ไปกันแต่ก็แน่นอนแหละสถานที่ยังไงมันก็ไม่เพียงพอก็ต้องรอคิวกันไปหลายชั่วโมงคือไปโรงพยาบาลวันหนึ่งทิ้งไปเลย1วันนั่นเป็นเรื่องปกติทำไมผมไม่ไปพระมงกุฎซึ่งผมได้การบริการสะดวกสบายกว่าก็เพราะเหตุว่าผมรักษาที่ศรีราชมาตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วถึงแม้จะได้รับความอำนวยความสะดวกแตกต่างกันมากมายก็จริงผมยังอยู่ที่เดิมแต่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ระหว่างที่รอเนี่ยก็ได้ยินอยู่เป็นประจำคนไข้ก็มาบ่นโอ้เนี่ยนะมาตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยปลายเก้าโมงเช้าหมอยังไม่มาแล้วไปไหนวะต้องให้ตื่นสายผมก็คันปากยิบอยากจะบอกเขานะว่าที่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนนะมันไม่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชขึ้นอยู่กับกระทรวงอุดมศึกษานะครับไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขเขาตั้งขึ้นมาเพื่อสอนหมอดังนั้นไอ้ตอนเช้าเนี่ยหมอเข้ามาแต่เช้าแล้วเขาต้องไปลาวอร์ดเขาต้องพาลูกศิษย์เขาเนี่ยที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยไปดูคนไข้เคสต่างๆเขาลาวอร์ดเสร็จแล้วเขาจึงมาที่แต่ละคลินิกเพื่อทำการรักษาเขาไม่ใช่ว่าเขาตื่นสายแล้วการที่ต้องรอก็เพราะว่าคนไข้มันเยอะสำหรับผมไม่เคยเดือดร้อนเลยผมก็ยืนไปปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยนั่งเพราะคนไข้เยอะถ้ามีที่นั่งว่างก็ต้องให้คนเจ็บป่วยมากกว่าผู้หญิงหรือว่าคนชราถึงแม้ผมชราแล้วแต่ผมอยู่ได้ผมยืนได้เป็นชั่วโมงผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถือว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเขามีที่นั่งว่างให้เขานั่งเนี่ยผมก็เกิดปิติผมก็ไม่เดือดร้อนแต่ผู้คนก็บ่นกันนั่นไงครับทำไมผมเจอเหมือนกับเขาทำไมผมไม่มีความทุกข์อ่ะผมมีความทุกข์ทางร่างกายแต่ผมไม่โทมนัสแน่ละยืนมันก็เมื่อยแหละครับแต่เราได้รับการชดเชยจากความโสมนัสเพราะว่าเราทำการสร้างประโยชน์ให้กับเขาเมื่อที่ก่อนไปตรวจตาก็นั่งรอเครื่องมือเป็นชั่วโมงนั่นแหละคนข้างๆก็มาบ่นเหมือนกันอย่างนี้แหละครับโอ้หิวนะไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ตรวจสักทีก็ไม่รู้ก็นั่งรออยู่หน้าเครื่องนั่นแหละผมซื้อแซนด์วิชมาเตรียมจะทานละผมก็แบ่งให้เขาไปเอานี่ไปก่อนแล้วกัน เขาก็คว้าไปเลยแล้วเขาหิวจริงๆเขากินเลยเป็นสุภาพสตรีอายุสักประมาณ 5-60ก็คงจะอ่อนกว่าผมนะครับท่านทราบไหมครับเขาคว้าไปแล้วเขารับประทานเขาเคี้ยวทันทีเลยผมดีใจจริงๆเลยนะเกิดความปลื้มปิติโสมนัสโอ้โหเรายังทนได้เราไม่เป็นไรผมก็ยังเอาน้ำผมไม่ให้เอาน้ำอีกไหมเขาบอกไม่เป็นไรไม่ตายขอบคุณค่ะน้ำมีละแต่เขากินจนไปถมหมดเลยดีใจจริงๆเลยเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีความสุขเห็นไหมครับว่าถ้าบางคนอาจจะไม่แบ่งซึ่งส่วนใหญ่เขาก็คงไม่แบ่งอะไรหรอกครับเป็นเรื่องปกติแต่ผมฉวยโอกาสทุกครั้งที่สามารถทำความดีได้นี่ครับความสุขความทุกข์มันอยู่ที่จิตเราเรียกว่าเวทนาให้เวทนาเนี่ยแบ่งไปได้หลายมิตินะครับวันนี้อยากจะเล่าแค่2มิติก
ก็คือที่เกิดเวทนาเกิดที่ไหนอันดับแรกเรามองที่เกิดของมันก็เกิดตามผัสสะทั้งหลายนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจดังในภาพนี้ครับเวทนาที่เกิดทางตาก็เรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาที่เกิดทางหูเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเกิดที่จมูกเรียกคานะสัมผัสชาเวทนาเกิดที่ลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสชะเวทนาเกิดที่กายเรียกว่ากายะสัมผัสชาเวทนาเกิดที่ใจเรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาผมยกตัวอย่างสัก 2-3 กรณีเกิดที่ตาจักตุสัมผัสชาเวทนาเดินไปบนถนนผมเดินออกกำลังกายเป็นประจำยกเว้น 3-4 วันมานี้เพราะอากาศมันเลวมากไม่กล้าออกจากบ้านแต่ปกติก็เดินออกไปได้ละครับเราอาจจะเจอขี้หมาจะเจอดอกไม้บ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเดินบนถนนเนี่ยสุนัขข้างถนนก็มีแล้วเราเดือดร้อนไหมหลายคนบอกว่าเจอขี้หมาโอ้ยยี่สกปรกเหม็นก็แค่เดินข้ามไปเท่านั้นเองอ่ะก็จบแล้วบางคนมองเห็นไม่ได้มองเห็นแล้วขยักขยแงเห็นไหมครับเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วจากตาส่วนผมมองเห็นเหมือนเขาผมไม่เดือดร้อนเป็นเรื่องปกติมันก็แตกต่างกันไปนี่ครับที่เกิดของเวทนาก็คือสัมผัสทั้งหลายเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนรับประทานอาหารไม่อร่อยโอ้ยเผ็ดไปเปรี้ยวไปบางคนไปเมืองนอกต้องเอาน้ำปลาพริกติดตัวไปด้วยเหมือนไอ้บ้าหอบฟางเหมือนกะเหรี่ยงเข้าเมืองอะครับโอ้ยพวกหัวหน้าทัวร์ก็ต้องเอาน้ำพริกตาแดงเอาน้ำปลาพริกเอาน้ำพริกเผาอะไรก็ไม่รู้ไปเสริมกันเข้าไปกินอาหารในร้านของฝรั่งบ้างร้านภัตตาคารจีนในยุโรปบ้างเนี่ยก็ต้องเติมนู่นเติมนี่บางครั้งเนี่ยผมยังเจอด้วยตนเองกลุ่มที่ผมไปเติมอะไรก็ไม่รู้นะจนทั้งเชฟที่เขาปรุงอาหารเขามาถามว่าของเขาไม่อร่อยแล้วทำไมเติมกันใหญ่เลยฮะตามภาษาคนไทยอ่ะฝรั่งมันเติมอย่างมากก็พริกไทยกับเกลือครับเต็มที่ก็อาจจะมีแคชชอปบ้างมีวอร์ชเชอร์ชายบ้างซอสนะครับใส่เข้าไปแต่ว่าไม่มากหรอกไม่ได้บ้าบอเติมน้ำส้มพริกน้ำพริกป่นอะไรของเราน้ำตาลยัดเข้าไปเต็มไปหมดเหมือนกับเป็นพวงๆแบบธรรมดาทำไมล่ะทำไมเขาต้องเดือดร้อนอย่างนั้นเมื่อตัวผมมันไม่เติมอะไรเลยมีอะไรผมก็กินทั้งนั้นแหละผมเลิกบ้ารสชาติมานานแล้วเวทนาก็เกิดที่ลิ้นใช่ไหมครับปากต่างกันไปดังนั้นนี่นะครับเรามองเวทนาในฐานะถ้ามันเกิดที่ไหนแต่นั่นไม่ประเด็นสำคัญเท่ากับประเภทของมันเวทนามี5ประเภทด้วยกันครับสุขเวทนาโสมนัสเวทนาทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาในภาพนี้นะครับผมจะขยายความต่อสัก 2-3 ตัวอย่างครับทุกขเวทนาหมายถึงความทุกข์ที่เกิดจากทางกายเช่นมีดบาดเดินไปแตะกระป๋องนิ้วซ้อนหรือว่าปวดอึก็เป็นทุกข์ใครบอกปวดอึไม่ทุกข์บ้างครับทุกข์สิครับแต่พอท่านอึแล้วทุกข์มันหายไปใช่ไหมครับเพราะว่าบอกแล้วไงมันอยู่ภายใต้ใจรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันจะปวดอึตลอดชาติไม่ได้ถึงแม้ท่านเป็นคนป่วยขี้ไม่ออกท่านปวดอึจนถึงจุดหนึ่งท่านจะไม่ปวดและต่อไปท่านก็ตายเองเพราะว่าพออึไม่ออกเชื้อโรคมันก็พักตัวขึ้นมาท่านก็จะติดเชื้อว่างมาไก่กองแล้วก็ตายไปมันจะต้องมีผลลัพธ์ครับมันไม่อยู่อย่างนั้นไม่ได้นี่ครับคือความทุกข์ทางกายส่วนโทมนัสคือความทุกข์ใจกรณีของทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นกังฉินชั่วช้าทุกกายอ่ะมันต้องมีแต่ว่ามันอาจจะไม่สังเกตเช่นว่าอยู่ในห้องปรับอากาศนี่ไงสบายตายอากาศเย็นท่านนึกว่ามีความสุขกายโดยตลอดไม่จริงอากาศเย็นเปิดแอร์มากๆมันก็ต้องเปิดพัดลมดูดอากาศบางทีมันต้องปรับอากาศข้างนอกมันเย็นจัดข้างในมันจะหนาวมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันไม่สำนึกเพราะว่ามองไม่เห็นได้รับกินอาหารอย่างดี
อาหารหนวดเต่าเขากระต่ายพระกระโดดกำแพงหูฉลามทุกอย่างมันอยากได้กินอะไรก็ได้หมดเพราะเอาเงินจากการช่อราชบังหลวงไปซื้อใช่ไหมครับท่านนึกว่ามันมีความสุขหรือครับได้กินพระกระโดดกำแพงชามเริ่มเทิมท่านเชื่อว่ามันกินหมดหรือครับพุงมันก็แค่นั้นน่ะตอนแรกมันหิวมันอยากกินมากพอได้กินเข้าไปมื้อหนึ่งต่อไปให้กินต่อไปอ้าวชอบไหมเอาอีกชามสิเอาชามที่สองไปสิอ๋อเองชอบไหมเหรอเอาชามที่สามไปสิไอ้ทำไมไม่เอาอะชามที่สี่เอาไปสิกรอกปากมันเข้าไปตอนนี้อ้วกแตกเห็นไหมครับความสุขเนี่ยมันไม่มีจริงครับมันแค่ประเดี๋ยวประดาวเพราะมันอยู่ภายใต้ใจรักแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นความทุกข์มันมีจริงแต่มันก็อยู่ภายใต้ใจรักแต่มันเกิดทุกข์เรื่องที่หนึ่งแล้วมันเรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วทุกเรื่องที่สองก็จะมานี่ไงครับอย่านึกว่าทักษิณชินวัตรมันมีความสุขนะมันจะมีเงินทองซื้อพระจันทร์มากินได้ก็ตามเถอะแต่มันก็ตะเกียกตะกายต่อไปเพราะว่าความโลภมันเยอะส่วนความทุกข์ใจเขาเรียกว่าโทมนัสเนี่ยมันทุกวินาทีเลยครับท่านนึกว่ามันไม่กลัวหรอครับเพราะว่ามันก็รู้ตัวว่ามันเป็นคนชั่วมันหลอกลูกเต้าเหล่ากอของมันอ่ะมาตกระกำลำบากลงบ่อเหวบ่อโคลนพวกวันต้องไปโกหกชาวบ้านทุกวันและไอ้คนที่สำรู้ร่วมคิดกับมันก็โกหกนี่ไงป่วยจริงนะท่านคิดว่ามันป่วยจริงเหรอใครเชื่อกับบ้าแล้วครับมันก็ต้องโทรมานะเอ๊ะเมื่อไหร่แผนกูจะแตกเอ๊ะเมื่อไหร่นะคนอื่นเขาจะมาไล่บี้กูสักทีนะก็เรามันโกหกมันไว้ตลอดวินาทีเลยนะครับมันไม่มีความสุขหรอกส่วนความสุขทางกายอย่างที่บอกแล้วมันมีสตางค์ซื้อมาบำบัดแต่มันก็ไม่จบเพราะมันมีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องความโสมนัสในจิตน่ะเรียกว่าไม่มีเลยส่วนวางอุเบกขาเนี่ยเป็นเวทนาอีกประเภทที่ผู้คนก็ไม่รู้จักและเข้าใจผิดบางคนบอกว่าเห็นคนฆ่ากันตายก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรนี่คือการวางอุเบกขาไม่ใช่นะครับเราเห็นเพื่อนมนุษย์เดือดร้อนอย่างป้าบัวผันป้ากบหรือตาเปียกเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยป้าบัวผันป้าปากบเนี่ยถูกทารุณกรรมอย่างโหดร้ายกับเด็กเลวเนี่ยเราสงสารเขาใช่ไหมครับแต่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนภพไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาสร้างกรรมมาที่เขาได้รับวิบากอย่างนี้ท่านนึกหรือว่าป้าบัวผันอยู่ๆจะเกิดเป็นคนจรจัดโดยไม่มีสาเหตุโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีสาเหตุครับเขาเรียกว่าเหตุกัดจิตทุกคนเกิดมามีเหตุทั้งนั้นนะครับแต่เราไม่รู้เองทำไมเยนวลที่นอนข้างผมเนี่ยอายุ18ปีเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเอาไปฉี่กลับมาเข้ามาเนี่ยเขานอนเขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วทำไมเขาเกิดเป็นสุนัขล่ะทำไมท่านเกิดเป็นมนุษย์ล่ะมีสาเหตุครับไม่เหมือนกันนะแล้วทำไมท่านเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็เป็นมนุษย์แต่ท่านไม่เหมือนกับผมอย่างน้อยสุดบ้านท่านก็ไม่เหมือนบ้านผมตำแหน่งหน้าที่ท่านก็ไม่เหมือนหน้าบ้านผมหน้าตาท่านก็ไม่เหมือนกันทำไมล่ะสาเหตุครับทำไมเราหน้าตาแตกต่างกันไปกรรมครับกรรมสร้างรูปเรามานั่นเรียกว่าจิตตชรูปทำให้เรามีรูปอย่างนี้และรูปแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเพราะนั่นคือวิบากอันเป็นผลจากกรรมที่กระทำมาในอดีตนั้นการวางอุเบกขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นใครตายใครเจ็บแล้วเฉยๆมันก็อย่างนั้นเองนะสมน้ำหน้าไม่ใช่นะครับการวางอุเบกขาหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเขารับวิบากของเขาแต่เราไม่สามารถช่วยอะไรได้เราก็ต้องทำใจเป็นกลางไม่ใช่ไปเวทนาไปสงสารนั่นคือโทสะนะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเมื่อวานผมเล่าแล้วผมเดินตลาดผมก็จะเจอปลาช่อนดิ้นไปดิ้นมาในกระบะที่เขาใส่น้ำไว้ตื้นๆเนี่ยแล้วบางทีก็กระโดดออกมาที่พื้นเนี่ยต่อหน้าเนี่ยสงสารครับอยากจะช่วยช่วยยังไงอ่ะผมสามารถมาเหมาปลาช่อนทั้งกระบะนั้นได้แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ข้อค้ามันก็จะไปซื้อมาใหม่แล้วทำไมเขาเกิดเป็นปลาช่อนเขาเป็นเดรัจฉานเขาต้องถูกจับมาทรมานอย่างนี้นั่นวิบากของเขาครับเราก็ต้องวางอุเบกขาเราเข้าใจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนภพเขาเปลี่ยนภพไปเป็นภพใดเกิดเป็นในภูมิใดก็แล้วแต่วิบากที่จะนำเขาเกิดนั่นเรียกว่าชนกกรรมมันเป็นไปทางของเขานี่นะครับคือการวางอุเบกขาเข้าใจแต่เราไม่โศกเศร้าไปกับเขาเพราะความเศร้าเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทโทสะถือเป็นบาปครับไม่ต้องเศร้าแต่ค
คนที่ไม่รับการฝึกจิตมาอย่างจริงจังแล้วทำไม่ได้หรอกครับเห็นพ่อแม่เปลี่ยนภพเจ็บป่วยในโรงพยาบาลให้สายออกซิเจนประงาบประงาบก็มีความเศร้าเสียใจนั่นเลยเป็นปกติของปุถุชนแต่อริยสงฆ์ไม่รู้ดีว่านี่แหละคือวิบากที่ท่านต้องเสวยก็ใครที่จะไปตัดวิบากของท่านเช่นว่าสงสารมากทำการุณฆ่าซะอีกไอ้คนทำนั่นแหละฆ่าสัตว์ข้อหนึ่งและฆ่าบิดามารดาตัวเองเนี่ยเรียกว่าอนันตริยกรรมผมจึงอยากจะเตือนนะครับพ่อแม่ใครเจ็บป่วยมากมายแล้วดันไปบอกหมอว่าหมอปล่อยตัดสายนะหรือไม่ก็เอาไปลมยาให้ตายจะได้มนต์ทรมานเนี่ยทำอย่างนั้นอนันตริยกรรมนะครับตกนรกหมกไหม้ชั่วกับชั่วกันท่านกำลังเสวยวิบากของท่านเราดูแลท่านอย่างดีที่สุดประคบประงมอย่างดีช่วยเช็ดเช็ดฉี่ช่วยโยกขาโยกแขนไม่ให้ติดช่วยดูท่อออกซิเจนดูสายปัสสาวะที่สวนเอาไว้อย่าให้ติดเชื้อได้แต่ไม่ใช่ฉีดให้ท่านตายหรือว่าปล่อยต้องทำทุกอย่างแล้วถ้าเราทำไม่ได้เหลือมือท่านไปของท่านเองจบเราก็ต้องเบาเบี่ยขานี่คือวิบากที่ท่านได้รับอย่าไปกระทำการผิดธรรมชาติเช่นไปบอกให้หมอทำอย่างนั้นอย่างนี้หมอที่ทำการอยู่ในคราบให้ใครอ่ะหมอคนนั้นมันก็ฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อหนึ่งเต็มๆก็รับวิบากชั่วไปก็แล้วกันครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับพวกที่ชื่นชมทักษิณชินวัตรนึกว่ามันเก่งมันดีมันร่ำรวยเนี่ยท่านน่ะโง่ครับมันเป็นคนน่าสงสารน่าเวทนาแต่ในเมื่อเราช่วยอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีอวิชชามันโง่เกินกว่าที่จะเข้าใจและมันไม่สามารถรู้จักพุทธศาสนาได้เราก็ต้องทำใจเพียงแต่ป้องกันไม่ให้มันทำลายชาติไทยของเราให้พินาศวอดวายจากที่มันกระทำกันอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเองครับหลักคิดนี้สำคัญนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปท่านก็นาทบทวนต่อไปก็แล้วกันนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเราจะมาพูดถึงเรื่องภัยไซเบอร์ในปี2567ครับเป็นภัยเลวร้ายอย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในปีนี้แล้วท่านที่เดินทางไปในทัวร์ยุทธศาสตร์วันที่10กุมภาพันธ์เราจะเดินทางตามเสด็จทูลกระหม่อมเอียดน้อยและกรมพระนครสวรรค์วรพินิจทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าบริพัตรและผมโชคดีเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับคำตอบจากท่านอาจารย์ดร.สุการดากลิ่นถือศิลป์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอภิธรรมอย่างสูงซึ่งจะร่วมเดินทางไปเที่ยวกับเราด้วยโดยงานต่างๆให้การสนับสนุน 100% แล้วขอขอบคุณทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันพระปกเกล้าส่วนท่านอาจารย์ดร.สุการดาก็จะให้ความรู้อันยิ่งใหญ่แก่เราท่านจะเล่าให้ฟังว่ากำเนิดของสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกภูมิเป็นมาอย่างไรและเหตุใดท่านและผมและทุกคนที่เป็นชาวพุทธจึงมั่นใจว่าสัตว์ทุกชนิดไม่มีใครเท่าเทียมกันเลยแม้แต่คู่เดียวท่านใดสนใจอยากรู้ท่านจัดการสุการดายินดีเล่าให้ฟังในช่วงการเดินทางซึ่งผมจะจัดเวลาให้ท่านให้อาจารย์สุกันดาได้พูดเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากครับสนใจร่วมเดินทางกันก็แจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์และ Facebook มาทางช่องนี้ผมจะส่งรายละเอียดมาให้นะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ